ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับขับรถผ่านเขาบอกว่ามีสุสานหอย15ล้านปีก็ขี่รถตามเข้ามาดูครับประมาณ5กิโลมาถึงเป้าหมายจากถนนใหญ่สายภักดีชุมพลมาบึงสัมพันธ์ครับแต่อันนี้อยู่ที่ตำบลโคกปงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจะดูว่ามีหรือไม่หรือมีครับก็ได้เข้ามาแล้วก็คงจะเข้าดูเลยครับเหมือนจะเป็นวัดหน่อยครับผมไม่รู้ทางศึกษาสุสานหอยสุสานไปทางไหนเดี๋ยวเดินตามไปดูด้วยกันเหมือนจะเป็นวัดครับตรงนี้นี่ห้องน้ำมั้งก็เสียวอยู่นะครับก็คงไม่มีอะไรบ้างเพราะว่ามีคนอยู่ก็คงไม่มีโจรหรือผู้ร้ายหรือมิจฉาชีพให้อยู่ประมาณแถวนี้เดี๋ยวผมจะเดินทัวร์สุสานหอยตรงไหนไอ้ตรงหอยอยากรู้จริงๆเป็นยังไงพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหอยน้ำจืดวงสกุลประมาณ13ล้านปีอ๋อก็คงเป็นมันใช่เหรอมันถึง13ล้านปีเหรอพี่น้องว้ามีคนมาทุบตู้กระจกเขาเฉยเลยมันก็เหมือนกับอยู่เกาะกับหินใหม่ครับอยู่ตามหินที่มันซอกออกมาพวกนี้ ก็ได้เห็นสมใจอยากละพี่น้องก็เป็นไงล่ะก็มาตามร่องน้ำนี่แหละครับก็คงมันก็คงจะมีมา ใช่เลยครับ13ล้านปีก็เข้าซอกหินได้แล้วอ๋อนี่ไงครับเขาเขียนบอกไว้ที่ว่าเป็นหอยน้ำจืดครับไม่ใช่หอยทะเลลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งสุสานหอยล้านปีมีการสะสมตัวอยู่บนเปลือกหินของบะซออะไรวะยังกว่าจากการศึกษาของอายุคากดื่มมันหอยมีอายุประมาณ13ล้านปีครับเขาบอกว่าประมาณ 13-15 ล้านปีครับเขาก็เดาสันนิษฐานเหมือนเรานั่นแหละแต่ให้ผมเดาผมแสนปีมันก็อยู่ในหลืบหินได้แหละนะครับสักหนึ่งจำบันหน่อยวันนี้ไงมันก็ลักษณะการฝังก็อยู่ในหินประมาณนี้ครับก็เลยก็เป็นเปลือกหอยครับเปลือกหอยที่มันฝังอยู่ในหินก็นี่ครับบนเปลือกหินตาเปล่ามองเห็นแต่ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าประมาณนั้นนี่ก็คือเปลือกหอยที่อยู่ฝังอยู่ตามหินเป็นเปลือกหอยน้ำจืดก็มันก็เป็นหอยกลายเป็นหินนั่นแหละครับก็อายุก็น่าจะอย่างเงี้ยก็คือก้อนหินแต่เป็นเปลือกหอยอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยเปลือกหอยเล็กไม่ใช่หอยจุ๊บหอยจูบเลยก็เยอะอยู่หนึ่งนี้ก็มีแต่เปลือกหอยครับมันวงเหมือนพันหอยจูบนะครับนี่มันก็ฝังอยู่ในหินอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะเห็นกลายเป็นหอยไหมหอยนี่ก็กลายเป็นหินแล้วนี่ครับมันก็ทุบไม่แตกแล้วนี่แต่อันนี้มันก็เป็นหอยติดออกมามันถึงเหลือ15ล้านปีมันเหม็นบอกพี่น้องเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยมีแต่หอยทั้งนั้นเลยตามแผ่นหินเนี่ยหอยทั้งหมดหอยนี่ก็สัตว์แปลกครับสัตว์ดึกดำบรรพ์เหมือนกันเนี่ยมีแต่เปียกหอยทั้งนั้นเลยอยู่ที่ก้อนหินทั้งหมดเนี่ยมีแต่เปลือกหอยครับก็ของหอยมันก็คงมากองกันอยู่แถวนี้ก็เป็นหอยเจดครับไม่ใช่หอยแบบพลิกกันดินมาก้อนหินที่แตกหักมันแตกหอยทั้งนั้นเลยหอยหอย
นะก็ได้เห็นหอยสมใจพี่พี่น้องสสารหอยครับขี่รถเข้ามาตั้ง5โลนะฮะจะหอยหิงามก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นล่องน้ำครับก็เลยกลายเป็นหอยติดอยู่ที่หินก็เป็นหอยที่ติดอยู่เปลือกเห็นประมาณนั้น โอ้ลมแรงมากนี่ครับติดอันนี้ก็เห็นแล้วนะครับสุสานหอย13-15ล้านปีก็ดูเอาครับว่า15ล้านปีหรือเปล่าดูครับ